ไม่นี่พามาเบิ่งอันขายของเครื่องครัวว่ามีอีหยังแน่อยู่เมกามีขายยังไงนะครับอยากมาเบิ่งมาซื้อของมายังเขาครัวเฮ็ดอาหารด้วยกับเขากินครับผมครับไปส้มน้ำกันได้ครับเด้อนะฮะไปเลยพี่น้องมีจานนะคะเอ้ยมีกระทะนะคะนี่ค่ะเกี่ยวกับเครื่องครัวนะคะนี่ก็หม้อนี่จานนะคะมีหลายรูปแบบนี่อันนี้อะไรนี่เอ้าอันนี้มันที่ควรที่ควรฮะพูดไปอ้าวยังพากันพากันเปื้อนพากันเปื้อนสีขาวสีดำมีกระทะนะกระทะตาบลังเทิมนะมีกระทะเตาเตาอุ้ยทำบ้านเราก็ได้ราคาราคาก็28นะคะหลายราคามีผ้ากันเปื้อนมีเสื้อทำครัวนี่มีเสื้อเลยนะคะเสื้อเกี่ยวกับทำครัวพี่พัดก็มาซื้ออยู่ที่นี่นี่ซื้อไปใส่ไปทำงานนะคะอันนี้ราคาดูราคาราคาประมาณไหนเสื้อเท่าไหร่คะราคาก็เท่าไหร่นี่ไงบอกข้างบนนี่ on sale small 27 medium 27 77 XL 28 49 S2 2X กล่องกล่องกล่องปูนกล่องแรงขายนี่ไอติมครับตักไอติมนะนี่ขวดซอสนะครับค่ะเท่าไหร่นะยกดิยกให้ดูที่ราคาเท่าไหร่คะ71เหรียญอือฮึ71เหรียญนะคะ71ดอลลาร์นะคะหนาๆใหญ่ๆเหรียญมาเนื้อโอ้แพงเนาะอันนี้ก็ที่นี่ค่ะหลายแบบมีเขียงนะคะมีทั้งพลาสติกทั้งไม้มีหมดค่ะอันนี้ก็อะไรนี่อันนี้คือมีดนะคะแพงมากอันนี้เท่าไหร่นี่ก้านายที่ฟูด้าเลยนะคะเกือบร้อยเหรียญแพงมากเลยค่ะของแพงมากตั้งแต่โควิดหลังโควิดมานี่ของแพงมากที่วอลมาร์ทที่ซูมีขาด้วยนี่ของทูโกนะคะตัวแมนนี่ไงอย่างนี้ฮะที่ขาที่ว่านะจ้ะประมาณนี้อ่ะจ้ะเที่ยวกินนะเอาไว้กินนี่นะช้อนพลาสติกมันราคาแก้วพลาสติกกล่องทูโกอันนี้ก็ผ้าปูโต๊ะนะคะนี่ก็กล่องทูโกมีหลายแบบมากค่ะให้เราได้เลือกได้ชมนะคะวันนี้ก็พามาดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนมีร้านอาหารเขาก็จะมาซื้ออยู่ที่เนี่ยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือรีสอร์ทริโปนะคะเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นอันนี้คือที่ใส่พริกใส่เกลือใส่น้ำใส่
ใส่อะไรอ่ะใส่เกลือใส่อุปกรณ์ในบ้านนะคะหรือไม่ก็ใครขายเปิดร้านเข้ามาดูได้ใส่พริกไทยอันนี้ก็ใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะตามส่วนมากจะเป็นของเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะนี่ก็นี่อาชีพเวลาเปียกเวลาอะไรนะคะอันนี้ก็ขวดซอสขวดอะไรนะคะนี่ก็ที่ถูพื้นนะฮะใช่ตัวนี้แหละที่ได้แล้วไงซื้อแล้วไงเหรียญกันเหรออ่าอู้ทำไมแพงจังเลยเหรียญเท่าไหร่เราซื้อไม่กี่เหรียญเอง30กว่าเหรียญฟาดอยู่ที่ร้านสลองดิโปถูกกว่าค่ะแพงมากเลยเดี๋ยวให้ใจเกณฑ์เขาไม่กวาดนะฮะนี่ก็ขัดห้องน้ำขัดห้องน้ำอันนี้ถังขยะนะฮะนี่อันนี้ AC Mart มีทุกอย่างฮะสก็อตบงสก็อตไบรท์มีทุกอย่างเอวิติกโอ้ขายอะไรนะฮะเอาใหญ่นี่ก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องครัวค่ะนี่ครัวนะคะขายไมโครเวฟไมโครเวฟนี่ผมบอกไปขายเตาแก๊สนะคะขายตู้เย็นฟิกเกอร์ขายตู้ฟิกเซอร์แบนอยู่หมดเลยค่ะอันนี้เปิดเวลาแบบว่าเขามีงานมีอะไรก็แบบว่าจัดงานเลี้ยงนะเวลาหิมะตกหนักว่ะฮะอันนี้ก็ปิกนิกมาดูก็จบเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์พวกเรานะครับว่าคราวหน้าเราจะพาท่านไปดูที่ไหนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย